มาเก่งโจทย์ประจำวันกันนะฮะข้อนี้นเนี่ยชอ e เนี่ยมีคำว่า practice รูปต่างๆกันนะฮะเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นค่ B นะค่ะค่ะ be boy ฮะเดี๋ยวมาฟังเฉลยละเอียดให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคำว่า practice ทีละตัวเน้นแค่ตัวสำคัญนะฮะเริ่มจาก practice ตัวนี้จะเป็นคำนามหรือ verb ก็ได้ยกตัวอย่างแบบคำนามก่อนนะฮะเช่นครูเบิร์ตบ,บอกว่า with a little more practice you should be able to pass the t w e t test ด้วยการฝึกฝนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคุณก็จะสามารถสอบทวิกผ่านได้มันแปลว่าการฝึกฝนนะถ้าเกิดเป็น Verb ก็จะแปลว่าฝึกฝนเช่น the students practiced their speaking skills นักเรียนเนะี่ยได้ฝึกฝนทักษะการพูดแล้วพูดกับฝรั่งทุกวันเลยเลย,เลยได้แฟนเป็นฝรั่งเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะ practice เป็นคำนามหรือ Ver b ก็ได้มาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะคือ practical practical เป็น adjective จะแปลว่า ที่นำไปปฏิบัติได้จริงที่ใช้ได้ผลที่ดีมีประสิทธิภาพลักษณะนั้นเช่นครูเบอร์บอกว่า it sounds like a practical solution solution คือทางออกของปัญหามันฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่น่าจะใช้ได้ผลนะ practical ใช้ได้ผลนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะส่วนคำว่า practiced ที่ลงท้ายด้วย ed แบบนี้นอกจากเป็น verb ช่อง2หรือช่อง3แล้วนะฮะยังสามารถเป็น adjective แปลว่าเชี่ยวชาญได้ด้วย practiced เชี่ยวชาญมักใช้คนนะ่ะเช่น a practiced performer เป็นนักแสดงที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงหรือครูเบิร์กก็เป็น a practiced teacher เป็นครูที่เชี่ยวชาญด้านโทรอีกลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาดูโจทย์ของเราอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะตอบอะไรกันแน่ช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคำนามคือ h ว m e w o r k experience Work ก็คำนาม Experience ก็คำนามแบบนี้เรียกว่าคำะสมนะฮะง่ายๆเลยให้มองว่า Work Experience เป็นก้อนคำนามก้อนเดียวกันไปเลยนะฮะช่องว่างอยู่หน้าก้อนคำนามหนึ่งก้อนดังนั้นแสดงว่ามันสามารถเป็น adjective adjective a d j e ได้ข้อที่เข้ารอบนะฮะก็จะมีข้อ b boy กับข้อ c cat นะครับแต่ว่า c cat นี่ผิดเพราะอะไรมันแปลว่าเชี่ยวชาญ มักใช้คนนะ worker engineer teacher ที่ practice คือที่เชี่ยวชาญแต่ The experience ไม่ใช่คนนะฮะดังนั้นมันจะมาเชี่ยวชาญไม่ได้จึงตัดทิ้งไปตอบเป็นข้อบีบอยฮะคือประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริงโจทย์บอกแบบนี้ครว่า participants แปลว่าผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมงาน Workshop นี้นะครับจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง ประสบการณ์เนี้ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพในอนาคตของพวกเขาคือเปิดเวิร์กช็อปมาสอนงานถ้าเกิดใครเข้าร่วมนะอ่ะนำประสบการณ์เอาไว้ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ practical นำไปปฏิบัตินำไปใช้ได้จริงนั่นเองนะครับฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า when someone says you have changed เมื่อมีคนบอกว่าคุณนะเปลี่ยนไปนะแก yes ตอบไปเลยว่าใช่ I have recently updated my version เพราะว่าฉาันเนี่ยเพิ่งอัปเดตเวอร์ชันของฉันเมื่อไม่นามนมานี้ให้คิดว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งนะควรจะมีการอัปเดตที่ดีขึ้นถูกไหมถ้าเกิดเราไม่อัปเดตเลยเนี่ยเราก็เป็นเวอร์ชันเก่าอาจจะตกยุคได้ดังนั้นอย่ากลัวที่คนอื่นจะบอกว่าเฮ้ยทำไมแกเปลี่ยนไปสมัยก่อนแกไม่เป็นแบบนี้นะแกยอมให้ฉันเอาเปรียบทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ให้ฉันเอาเปรียบเลยอย่างเงี้ยก็บอกไปว่า อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ของชั้นแล้วนะฮะมีหนังสือมาแนะนำา1เล่มครับเผื่อนักเรียนจะใช้ในการอัปเดตเวอร์ชันนักเรียนได้หนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าอาจจะมองไม่เห็นเนาะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาทีหนังสือเล่มนี้นะครับใจความหลักก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งดีๆนะหลายครั้งเราจะผลัดวันประกันพรุ่งวิธีการแก้ก็คือให้นับ5 43 2 1นนับถอยหลังนะฮะ พอนับถึง1ปับ๊บให้ลุกขึ้นไปทำเลยเช่นสมมติเราเนี่ยอยากจะออกไปวิ่งตอนเช้า8ปดโมงเช้าตื่นขึ้นมาไม่ได้ไปวิ่งสัทีนอนหลับต่อยี่าชั่วโมงนับในใจ5 4 3 2 1ไม่ต้องคิดอะไรมากลุกขึ้นมาใส่รองเท้าไปวิ่งเลยหรืออยากทำข้อสอบทวีกฝึกสอบทวีกนักเรียนก็นับ5 4 3 2 1แล้วทำโจทย์ไปเลยทำได้นานแค่ไหนไม่ปลายขอเริ่มไว้ก่อน จริงๆหลักการมันง่ายมากซิมเพลมากแต่ครูเบิร์ตพบว่ามีประโยชน์มากถ้าสมมติครูเบิร์ตเนี่ยไม่ได้นับถอยหลังแบบนี้นะส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําเพราะอะไรเพราะสมมติครูเบิร์ตอยากจะกวาดบ้าน แค่คิดเฉยเดี๋ยวจะกวาดบ้านสมองเนี่ยจะเกิดการคัดค้านขึ้นเฮ้ย hey, ตอนนี้เรายังไม่ว่างนะเดี๋ยวเราไปทําสไลด์ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวรอให้ตอนเย็นเค่อยว่างหรือรอป้าแม่บ้านมาเดี๋ยวป้าแม่บ้านก็มากวาดให้ไม่ได้ทาดําพอดีถูกปหแต่ถ้าเกิดพอครูเบริร์นับ5 4 3 2 1กวาดเลยมันจะได้ทําถ้ารู้สึกว่า5วินาทีนานไปลดเหลือ3วิก็ได้นะครับลองนับดูนะ3 2 1ลงมือฝึกโจทย์ทุกีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า